สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น Isuzu D-Max นะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปอัปเกรดนะครับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์มาแล้วเป็นไบซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าแสงมันบางมากๆทีเนี้ยลูกค้าไปเห็นลูกค้าของทางร้านนะครับเป็นรถกู้ภัยเนาะแนะนำมาแล้วก็ลองเห็นไฟหน้าของคันกู้ภัยที่ทำมาแล้วเนี่ยมันสว่างกว่ามากนะครับก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนเลยนะครับเจ็บอีกรอบนึงนะครับเพื่อหวังจะจบเลยรอบนี้ลูกค้าก็มาดูตัดสินใจอัปเกรดเป็นตัว UPS AI 4.0 นะครับตัวนี้เลยนี่เป็นเลเซอร์ใบ LED นะครับอัปเกรดจากลูกแก้วโปรเจคเตอร์ใบซีนอนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ใบ LED เทสแสงให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าก็โอเคเอาตัวนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยลูกค้าทำมา 8,500 นะครับก็เลยลองแสงให้ลูกค้าดูในตัวที่เป็นใบ LED ราคา 8,500 กับราคาที่อัพขึ้นมาอีกหน่อยตัวนี้นะครับ 9,900 ลองลูกค้าลองแล้วก็เลยเอาตัว 9,900 เลยนะครับผมโอเคหน้าตาของลูกค้านะครับตัวนี้มันเป็นโปรเจคเตอร์อัปเกรดอยู่แล้วนะครับเป็นเลนส์ขนาด3นิ้วเนาะตัว UPS ก็เป็นเลนส์ขนาด3นิ้วเท่ากันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแสงที่ติดตั้งจะดีกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะครับว่าไฟหน้าที่ลูกค้าติดตั้งมาเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนทำไมลูกค้าถึงบอกว่าแสงมันยังบางอยู่นะครับจริงๆแล้วแสงเนี่ยมันดีกว่าไฟเดิมแหละครับผมมันดีกว่าไฟเดิมเป็นไบซีนอนนะครับต้องรอรีชาร์จเวลาที่เปิดนะครับจะไม่เหมือนเลเซอร์หรือใบ LED นะพวกนั้นเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีเลยนะครับสังเกตดูนะครับแสงที่ไปที่ป้ายเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถือว่าเข้มใช้ได้เลยแต่แสงที่ลงพื้นนะครับคือบางมากๆนะครับผมอันนี้คือข้อเสียของใบซีนอนนะครับไม่เหมือนใบ LED นะครับผมใบ LED เนี่ยแสงจะเข้มเลยนะครับลองดูนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวเนี้ยได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วหลังติดตั้งเนี่ยค่ารักจะได้ที่เท่าไหร่ลองมาดูกันนะครับแสงเป็นใบซีนอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นจุดที่เข้มอยู่สูงสุดเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดกันที่ตรงแสงเข้มสุดเลยนะครับแล้วจะขอหักออก100ลักนะครับสำหรับค่าแสงธรรมชาติและแสงจากหลอดนีออนภายในร้านนะครับตัวนี้พ่อค้าจะใช้การวัดแบบล็อกแม็กเหมือนเดิมแบบปกติที่เคยวัดทุกครั้งเลยนะครับล็อกเอาค่าลักสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้เลยนะครับผมเอาล็อกไม่ทันนะครับเอาใหม่ตัวนี้นะครับวัดได้อยู่ที่ 1,180 ลักนะครับผมหากออกไป100ลักลองตีไว้กลมๆก่อนเลยที่ 1,100 ลักนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแสงลูกค้าเนี่ยจะดีขึ้นแค่ไหนครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเลือกติดตั้งเป็น Raptor T15 นะครับเป็นเลเซอร์ใบ LED จากเยอรมันเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเห็นแสงแล้วก็เอาตัวนี้เลยนะครับอยากจะเสียตังค์ทีเดียวแล้วเอาให้มันจบเลยนะครับให้มันต่างจากตัวเก่าที่ติดตั้งมาเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูแสงกันนะครับตัวนี้ติดตั้งไปเนี่ยเป็นเลนส์บูนะครับขนาด 3.2 นิ้วนะครับนี่เป็นบู SD เลนส์นะครับงานติดตั้งของที่ร้านนะครับโปรเจคเตอร์จะไม่ได้ยืดออกมาจนมากเกินไปหรือว่าผูบลึกจนเกินไปนะผูบลึกเกินไปก็ไม่สวยนะครับยืดมากเกินไปก็ปรับตั้งไฟได้น้อยนะครับผมลองดูนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยต่างจากของเดิมสักแค่ไหนสิ่งแรกเลยที่ต่างนะครับคือของเดิมเนี่ยเป็นไบซีนอนนะครับที่ลูกค้าติดตั้งมานะเป็นไบซีนอนตัวที่ติดตั้งไปใหม่เป็นไบ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีเลยครับผมไม่ต้องรอรีชาร์จอะไรเลยนะครับเปิดปุ๊บคือติดปั๊บเลยเห็นไหมครับและเป็นคำว่า BI นะครับหรือใบบีมเนี่ยจะมีสูงต่ำในตัวนะครับแล้วสังเกตระยะไฟสูงเดิมของรถนะครับจะต้องอยู่เหนือไฟต่ำขึ้นไปเล็กน้อยนะครับจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะครับจะเห็นอยู่เหลืองๆนะจะมองทันอยู่นะในกล้องเนี่ยคือจะเห็นว่าแสงสีเหลืองที่ดับช้ากว่าหน่อยนะครับผมแล้วโปรเจคเตอร์เนี่ยมีสูงต่ำในตัวด้วยนะครับผมจบๆเลยนะครับจะลองมาดูค่าลักกันเมื่อกี้ของลูกค้าวัดได้ประมาณ 1,100 ลักนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับจะได้ค่าลักมากกว่ากันสักขนาดไหนนะครับผมจากแสงที่เราเห็นเนี่ยมันมากกว่าแน่ๆแหละนะครับแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับระยะนะครับจะเป็น 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับผมรูดหานิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนกันเอา
ปิดไม่ทันนะครับผมปิดไม่ทันเหมือนอันแรกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ครอบปึ๊บโอเคครับผมนี่ครับได้อยู่ที่ 2,327 ลักนะครับตีไปกลมๆว่า 2,200 ก็คือมากจากเดิมอีกประมาณ1เท่าตัวเลยนะครับมากจากโปรเจคเตอร์ไบซีนอนที่อัปเกรดมาแล้วนะครับประมาณ1เท่าตัวจาก 1,100 เป็น 2,200 ลักนะครับผมแล้วดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับเห็นไหมมองสวนไปจากหน้ารถนะครับเราก็เห็นไฟหน้าเป็นดวงกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะหลายคนจะติดไม่กล้าติดกลัวว่าสว่างมากก็แยงตามากจริงๆไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าคัตออฟพรมนะครับเรื่องความสว่างไม่ได้มีผลกับเรื่องการแยงตานะครับลองดูนะสังเกตดูคัตออฟนะครับนี่บลูเอฟเฟกต์ตัดเป็นเส้นชัดเจนนะพ่อค้าเอามือไว้เหนือแสงเห็นไหมมันไม่มีแสงส่องเข้ามาเลยถ้าตรงนี้คือสายตาเราเนี่ยมันไม่มีไฟส่องตามันก็ไม่แยงตานะครับแต่พอลงมาใต้แสงนะผ่านบลูเอฟเฟกต์ลงมาปุ๊บแสงส่องเข้าอันนี้คือแยงตาทันทีถ้าเราปรับตั้งไฟหน้าให้อยู่ในระยะมาตรฐานไม่แยงตาแน่นอนนะครับลองมองดูนะครับอันนี้มองสวนตรงไปจากหน้ารถนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะถ้าตรงๆแบบนี้ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับพอขาตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเจอบูเอฟเฟกต์นะครับและแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีสังเกตนะครับจากระยะสูงๆลงมาเนี่ยจะไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาไม่มีเลยนะครับลงมาเรื่อยๆพอผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีระยะแยงตานะครับอยู่ใต้โลโก้ Isuzu นะครับเพราะฉะนั้นปวดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับและเตี้ยขนาดนี้แน่นอนครับผมโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตั้งไฟตัวนี้ออกและให้แสงไฟหน้าคันนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจำลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับ D-Max คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้าปิดอยู่นะครับผมเปิดไฟหน้านะครับเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมสังเกตดูนะครับไฟต่ำนะครับไม่แยงตาเลยเห็นไหมครับผมไฟสูงแยงตาครับผมต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยครับคันนี้งานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโครมชิลกาวใหม่การันตีโครมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับผมมีประกันน้ำเข้าไฟหลุดอะไรก็แล้วแต่กับงานติดตั้งนะครับเรามีประกันให้10ปีนะครับผมงานสายไฟนะครับบัตรจีสายไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับใช้ท่อหดในการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้นะครับถ้าต้องมีการตัดต่อนะแต่คันนี้ไม่มีการตัดต่อสายไฟครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ